ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลและพื้นที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชาวบ้านที่นั่นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามจากรายงานคุณกมลหอมกลิ่นนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้น้ำจากลำดมใหญ่ในพื้นที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านและสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ทางการเกษตรหลังจากปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ได้เกิดน้ำท่วมสูงครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์ของชุมชนแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าปีนี้น้ำเข้าท่วมเร็วกว่าปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นช่วงต้นฤดูฝนซึ่งชาวบ้านหลายคนยังคงอยู่ในระหว่างการปักดำนาจึงทำให้ต้องทิ้งจากภาระงานด้านการเกษตรเพื่อมาขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัยที่นี่เมื่อคืนได้พบกายแต่กายเดือนปีนี้นะมันน่ะมันมาไว้กลัวปีกายเนาะครับเนาะมาไว้ครับฝนมันดีป่ะครับปีนี้ดีอยู่มันแห้งมันแห้งดีครับบ่เคยมาเลือดหาให้บ้านเพิ่นเริ่มอพยพแน่หรือบ่ครับนักคนคือใส่ฟังหนึ่งโลกเหนือหมู่ผมของนี้ก็เหมือนมาเถอะไม่ได้ได้กินผมเพื่อนมาอุดเก็บช่องกุ้มเนื้อจะย่อมเนื้อผมไม่ได้เขาเรื่องพอชิวเรื่องพอจันคันเทียบกับพี่กายนี่ซ้ำนี่มันน้ำท่วมแล้วบ่น้ำการท่วมหลาคุณนี่ที่มันท่วมนั่นแต่พี่กายนี่ถือเป็นเก่าเป็นเรื่องผิดเรื่องผิดไปอันนี้คือกระทะนอกจากการเฝ้าติดตามระดับน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วชาวบ้านยังกังวลว่าหากฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้อาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างกมลหอมกลิ่นนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงานมาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้เช้านี้พาไปที่จังหวัดระนองหรือเมืองแร่นองค่ะเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งแร่ชาวบ้านที่นั่นมีอาชีพร่อนแร่จากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะครั้งหลังฝนตกชาวบ้านบางส่วนในชุมชนหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองแห่งนี้จะนัดกันมาร่อนแร่ณคลองหาดส้มแป้นซึ่งเป็นคลองสายธารแร่ดีบุกป้าสังวานซึ่งยึดอาชีพร่อนแร่มานานบอกว่าเมื่อฝนตกมาจะชะล้างหน้าดินทรายให้ไหลไปคงเหลือไว้แต่เนื้อแร่เพราะเนื้อแร่จะมีน้ำหนักมากกว่าทรายทำให้หาแร่ได้ง่ายขึ้นและแร่ที่หาได้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ถึง500บาทต่อวันไปไหนก็ไม่ทิ้งที่อาชีพร่อนแร่ได้บางทีไปอยู่ที่อื่นๆตั้งมาหกปีก็มาร้อนเขาอย่างข้างเลยว่าไม่ที่ว่ายังจำอาชีพนี้ได้นะว่าอย่างร้อนได้นะว่าบ่อแล้วคนเกิดบ้านห้าสิบแปดไม่ร้อนได้ที่เดินเหนื่อยไหมก็พอเห็นแร่ทุกข์ก็มีสิ่งใจถ้าวันไหนมาไม่ได้แร่ไปหน้าแห้งไปถึงบ้านเลยต้องไปทำงานบ้านก็นะเรื่องราวการร่อนแร่ในคลองหาดส้มแป้นในอดีตได้บอกผ่านโกฟ้องหรือคุณสาโรจน์ซึ่งเปิดบ้านรับซื้อแร่ดีบุกจากชาวบ้านหาดส้มแป้นมานานคุณสาโรจน์ก็เป็นพ่อค้ารุ่นที่4
ที่ผูกพันกับอาชีพรับซื้อแร่ดีบุกและแน่นอนว่าในวันนี้หลายสิ่งในคลองหาดส้มแป้นไม่เหมือนเดิมแล้วรับซื้อแร่ของที่บ้านนี้ก็ซื้อมาประมาณ100กว่าปีแล้วนั่นเลยยังไม่เกิดเขาค้ามันทําเหมืองแร่แล้วก็รับซื้อแร่จากชาวบ้านปัจจุบันแร่น้อยลงกว่าเดิมเยอะอดีตนี่ที่บ้านเปิดทั้งวันทั้งคืนน่ะ24ชั่วโมงซื้อแร่คนมาขายล้างได้ทั้งวันทั้งคืนปัจจุบันเหลือน้อยแล้วแร่น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆชาวบ้านก็หันไปทําอาชีพอย่างอื่นเพราะว่าอาชีพหาแร่ก็ยังมีอยู่เพราะมันรายได้ดีอะแร่ราคามันดีไปหาสัก 2-3 ชั่วโมงกลับมาก็ได้แล้ว 4-500 บาทตอนนี้ว่ามีชาวบ้านเขาหันไปทำสวนน่ะปลูกยางปลูกปาล์มเป็นหลักแล้วอาชีพรอดแรกคนก็รอดน้อยลงน้อยลงสมัยก่อนสักตีห้าเช้ามืดคนโอ้เยอะแยะหมดแล้วออกไปรอดกันสมัยนี้น้อยลงแล้วเหลือไม่กี่คนแม้อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ได้หมดยุคสมัยไปแล้วแต่ทว่าสายทานแห่งแร่รวมถึงสายทานแห่งชีวิตของคนพื้นถิ่นก็ยังคงดำรงอยู่วันนี้เราอาจเห็นคนร่อนแร่ตามสายน้ำมีให้เห็นแค่บางตาแต่นี่ก็เป็นวิถีดั้งเดิมที่คนพื้นถิ่นตัวเล็กๆมิอาจละทิ้งมันได้คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวนี้ได้อีกครั้งในรายการบ้านเธอก็บ้านฉันตอนร่องรอยแร่วันเสาร์นี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS